ับสวัสดีพี่น้องจางวันนี้เรามาชนต่อกับพันยาวนะครับวันนี้เรามีถุงปันสุกมามอบให้กับทาวชนโดยได้รับมอบหมายจากสสเท่าพิภพนิจิตกรนะครับตอนนี้สสเราไปทำพื้นที่อยู่ในสภาก็ติดเป็นกรรมธิการนะฮะประชุมกรรมธิการในการแปลงงบที่จะเอามาดูแลพี่น้องที่เพิ่งผ่านไปอะฮะ1.1 ล้านบาทนะฮะตอนนี้ต่อเราไปเป็นกรรมธิการที่แปลงงบตัวนี้อยู่ครับเดี๋ยวเราเริ่มแจกตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้าเลยฮะชื่ออยู่คุณดูนะห้องให้บ้านก่อนนะที่อยู่ในบ้านนะฮะครับพอดีป้าเขาใช้อยู่ในชุมชนนะแล้วก็อาจจะกลับก็ไปเย็นก็เลยเรามองให้ตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวรอที่บ้านเลยครับเราไปมอบที่บ้านเลยครับเราเข้าแจกที่ชุมชนนี้ครับไปเลยเดี๋ยวเราไปแจกตามบ้านเลยนะครับเราให้บ้านนะฮะล้างจานอย่างเดียวพอเขาปิดร้านแม่ก็เอาขวดไปขายก็ได้70-80 บาทร้านขายอาหารเหรอครับที่ร้านเนี่ยร้านขายทุ่งอ่ะ4 ทุ่มเขาก็ปิดจะเป็นตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอมีงานอยู่ใช่ไหมครับทำเพิ่งได้ทำ2 วันสองวันแล้วก่อนหน้านี้ครับคุณป้าเก็บขวดไปขายเก็บขวดสู้ๆนะครับเดี๋ยวยังไม่อายแล้วไม่แม่หรือลูกซอยหนึ่งเนี่ยอยู่ซอยไหนอ่ะซอยหนึ่งเนี่ยเนี่ยมาซื้อขนมเนี่ยซอยหนึ่งรอแล้วครับว่า
ปิดทองหล่อมอกนี่แล้วกันนะฮะสวัสดีครับพรรคก้าวไกลนะครับอดีตพรรคอนาคตใหม่รู้จักไหมฮะพรรคอนาคตใหม่เดิมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นก้าวไกลแล้วนะครับก็เป็นหัวใจให้น้องชาวชุมชนของเราวันดีครับวันนี้พรรคอนาคตใหม่เดิมนะครับเตรียมตอนนี้เก็บเป็นก้าวไกลแล้วนะฮะก็มามอบทุกปันสงให้กับพี่น้องชาวชุมชนต่อสะพานยาวของเราครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาช้าหน่อยนะฮะแต่เราก็เป็นหัวเป็นใจทุกท่านนะครับที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถ่ายรูปหน่อยจากพรรคก้าวไกลนะคะพรรคก้าวไกลนะคะจากเดิมพรรคอนาคตใหม่ค่ะถ่ายอะไรครับเนี่ยถ่ายอะไรครับเนี่ยเป็นไงช่วงนี้ถ่ายดีไหมเก็บมาเองนะครับเก็บมาเองน้ำจิ้มเขาเองหมดเลยมาดีไหมนะรอก่อนครับรอก่อนคนใหม่เดิมนะครับ3คนครับวันนี้เปลี่ยนเป็นก้าวไกลแล้วมามอบสุขทางสุขให้นะครับครับสวัสดีครับครับผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคนะครับก็เป็นตัวแทนของสสเท่าพิภพลิ้มจิตกรพรรคก้าวไกลขอถ่ายรูปยิ้มหวานหน่อยได้ไหมไม่ได้เหรออ่ะตัวเล็กพรรคก้าวไกลเป็นอะไรครับขอบคุณครับเห็นป่ะเห็นป่ะท่านสมัครสาธารณะจะดูบอกได้เลยครับฮึ่มฮึ่มถ่ายมือด้วยนะก่อนก็ด้วยความปรารถนาดีจากพรรคก้าวไกลและพรรคอนาคตใหม่ขอสอนเท่าวิโภคจิตจิตกรครับแล้วผมทรงวุฒิชันอำนวยโชคหรือโจนะครับที่จะขออาสามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวชลบุรีของเราในนามพรรคก้าวไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่นะครับผู้ช่วยดาชอบช่วยมอบให้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดให้ก็ออกมาแล้วนะครับเราจะมอบให้ทุกท่านเลยนะครับไม่ต้องมารอแบบต่อคิวหรือว่ารับบัตรอยู่ที่อยู่ไว้ดีนะลูกไม่ไปรอนะค่ะโอ้โหได้ครับได้ไปรออยู่ที่หน้าบ้านเลยครับของพรรคอนาคตใหม่เดิมนะครับตอนนี้เป็นก้าวไกลแล้วนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยที่น้องชาวชุมชนของเราอาจจะเล็กๆน้อยๆเราแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าปัญหาโควิด19เนี่ยส่งผลกระทบกับสินค้าฝากไว้ด้วยนะครับครับก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรรคก้าวไกลนะฮะอดีตพรรคอนาคตใหม่เดิมก็มีสสอยู่แล้วนะฮะแต่พอพรรคยุบปุ๊บเนี่ยสสก็ไม่ได้ตามมาพรรคก้าวไกลด้วยกันนะฮะก็เลยเราต้องมาดูแลแทนนะครับครับก็ตัวเล็กวิตามินซีลูกได้เลยแจกได้เลยครับช่วยๆกันครับแบ่งปันกันนะได้ครับสวัสดีครับวางไว้ให้นะครับได้ครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับด้วยความปรารถนาดีจากพรรคก้าวไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่นะครับผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคพร้อมส.ส.เท่าพิภพลิ้มกิจกรที่มาดูแลพี่น้องชาวชลบุรีของเราในนามพรรคก้าวไกลนะครับครับวันนี้พรรคก้าวไกลก็มีถุงปันสุดมามอบให้กับพี่น้องชาวชุมชนของเรากับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องในปัญหาโควิด19นะครับเราฝากตรงนี้ด้วยสวัสดีครับพี่เขาจะเป็นผู้สมัครผู้สมัครสคฮะก็จะมาดูแลตรงนี้เลยเขตชลบุรีเนี่ยครับพอดีเขตชลบุรีจะมีสค3คนเพราะว่าเขาจะแบ่งเขต3แฝงก็คือแขวง3แฝงนี้สสไม่ตามเรามาด้วยไปพักอื่นอันนี้ก็เลยโบปุ๊บเนี่ยสสอีกฝั่งนึงก็เรามาช่วยดูแลให้ก็ยังดูแลอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าหัวหน้าพักสั่งมาให้ดูแลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับได้ทำอะไรบ้างไหมช่วงนี้อ๋อแล้วอยู่กับใครเนี่ยลูกๆทำอะไรก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะได้ทำงานบ้างนะแต่ก็ยังพอมีเงินเนาะช่วงนี้ได้เงิน 5,000 ดอลลาร์อยู่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวก็สู้ๆนะคุณยายครับผมหน้ามันสีสวยใช่ไหมสีดำเลยอ่ะใส่อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องมาแบ่งปันเฉยโอ้ทำไมราคามันถูกจังเลยอ่ะอันนี้คือขายส่งอีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมอ๋อเล็กๆใช่ไหมผ้าอันนี้เราเป็นผ้าอะไรครับผมจับได้ไหมผ้าธรรมดาเนาะโอ้ขายได้ไหมเนาะช่วงนี้น่าจะน้อยลงหรือเปล่าครับแต่ว่าคนเริ่มแบบมีซื้อกันแล้วเริ่มทุกคนเริ่มมีเต็มบ้านถ้าหมดโควิดจะทำไงต่อเนี่ยก็ขอบคุณมากที่น้องเสื้อปกติยับเสื้อเหรอครับแล้วตอนนี้คนที่เขาจ่ายงานให้เราเนี่ยเขาเป็นไงบ้างไม่มีงานเขาบอกไม่มีงานอย่างเดียวเลยเขาก็แย่นะช่วยกันนะครับโอเคครับขอรบกวนหน่อยครับขอบคุณครับรับก่อนนะครับทำไมคะได้ยังครับได้แล้วน้องผมเฮ้ยเฮียเดี๋ยวจะไปรออยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเอาไปให้คอมบักคอยตรงทางเข้าเดี๋ยวยังไม่แน่ใจอ่ะวันนี้เรามีบันสุกมามอบให้กับพี่น้องชาวอยู่ในชุมชนยาวเปล่าไม่ชุมชนได้นะครับวันนี้เราเข้ามาตรงชุมชนนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้เขาเริ่มเป็นสะพานบุญต่อไปให้เพราะว่าวันนี้เราแจ้งที่เขตไปว่ามันมีกี่หลังเราก็เอามาจำนวนเท่านั้นตรงนี้เรามามอบบัตรสมให้นะครับจากพรรคก้าวไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่นะครับสวัสดีครับพี่แอร์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณยายช่วงนี้ขายของได้ไหมคุณยายขายของได้ไหมช่วงนี้ขายเฉพาะในบ้านใช่ไหมที่มีอยู่
คุณสู้นะครับได้เอาได้เอาสวัสดีครับได้หรือยังครับได้แล้วครับโควิด19เนี่ยเราบันทึกไปข้างนอกเหรอครับทุกหลังคาเรือนนะฮะเราก็เป็นไงบ้างกับช่วงนี้ก็อยากไปขายของตลาดเพียบไปเยอะขายอะไรอะครับพวกของของกินอะไรในตลาดนี่นะครับตลาดนี้คือเพิ่งเปิดใช่ไหมครับอุ้ยแล้วตลาดเปิดแล้วอ๋อไม่แบบที่หลังจากโควิดเนี่ยไม่ปิดอ๋อไม่ได้ปิดเปิดมาตลอดใช่ไหมครับแล้วช่วงนี้คนเยอะขึ้นไหมได้แล้วครับได้แล้วเนาะได้แล้วครับคนเยอะขึ้นไหมครับช่วงนี้ดีขึ้นเยอะตั้งแต่ราคาดีขึ้นเยอะไปก็เดี๋ยวก็คงดีขึ้นกว่านี้สู้ๆนะครับตลาดอะไรนะครับพี่ตลาดอะไรนะครับตลาดขนองครับขอบมากครับข้าวชุมแล้วหมดแล้วนี่แม่ผมใช้ถือกันเลยแม่ผมเพิ่งเริ่มมีสมองตีผมไม่เป็นไรครับคุณยายสู้ๆนะครับรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปครับรอบหนึ่งแล้วเราไปก่อนแล้วเราถ้าเกิดเราไม่พอหรือไม่พอเขาบอกว่าไม่เป็นไรขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยก็รอหน้าบ้านได้เลยนะครับวันนี้พักก้าวไกลให้มีพักอนาคตใหม่แล้วเราต้องปรับตัวให้นะครับรอที่หน้าบ้านได้เลยนะเราไม่ต้องให้ออกไปยืนตรงบิ๊กซีหรือมารับบัตรอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องครับนะวันนี้พักก้าวไกลให้มีพักอนาคตใหม่เราจะมอบบ้านอยู่ข้างในนู่นน่ะเราจะมาทำงานให้เขาพี่รอหน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวได้ได้เดี๋ยวจะทราบไปเป็นห่วงเป็นใจพี่น้องกันจริงๆนะครับเราสวัสดีครับโจโจมันจะใกล้ทางยาวตรงนี้ลูกโอเคครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับก็เรามามอบถุงฟันสุกให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากพรรคก้าวไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่นะครับก็มาดูแลคุณป้าแล้วก็ท่านที่16ไม่ให้อยู่นะครับครับก็สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเป็นไงบ้างครับคุณยายช่วงนี้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วนะอ๋ออยู่กับใครบ้างครับอ๋อยู่กับลูกอ๋อดูแลกัน2คนเหรอแล้วคุณยายทำอะไรก็อยู่บ้านอยู่นี้อ๋อแล้วก็ได้เงินชดเชยอ่ะหลังนี้เริ่มจะออกไปทำงานแล้วก็แต่ไม่มีใครอยู่เราก็จะวางได้เบี้ยให้รับบ้านไม่ได้อะไรนะกดจนไม่ได้ครับแล้วอยู่กันลำบากวางแล้วได้วางแล้วใช่ตอนที่มีเนาะแต่ก็ยังพออยู่ได้ใช่ไหมโอ้สู้ๆนะคุณป้าแต่คนเขาก็มาแตกเยอะอ๋อยังได้เรื่อยๆใช่ไหมครับครับเดี๋ยวครับวันนี้พักเก้าไกลอดีตพักอนาคตใหม่อ๋อก็มาแล้วใช่ไหมครับเข้าพิเศษนิดจิตกรแล้วก็ผมสมมุติจะสู้ๆนะคุณป้าเป็นตัวแทนสสที่จะมามอบถุงปันสุกให้กับพี่น้องชาวชุมชนของเราฝากไว้ด้วยนะครับคุณป้าแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันจริงๆนะครับครับสวัสดีครับป้าเป็นอะไรของพ่อกับปันสุกให้นะครับครับก็เราเป็นห่วงเป็นใยในปัญหาโควิด19แล้วก็เรื่องให้จ่ายของพี่น้องชาวชุมชนของเราอาจจะมาช้าหน่อยฮะเพราะว่าตอนนี้สสของเราในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ตามมาด้วยเขาไปพักอื่นนะฮะเขาไม่ป้าขอลูกนิดนึงได้ไหมไม่เป็นไรให้ยืนตรงนี้ก็ได้ครับไปบิ๊กซีเมื่อกี้อ๋อไม่ฮะเรามาบ้านให้ถึงที่บ้านเลยเพราะว่าไม่อยากให้ชาวบ้านเนี่ยไปแออัดแล้วก็ไปรวมตัวกันเสียเวลาด้วยฮะเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาซักผ้าหรือว่าทำธุระที่บ้านเรามาบ้านให้ถึงหน้าบ้านเลยทุกหลังคาเรือนครับ
ครับก็วันนี้เป็นตัวแทนของสสเท่าพิภพนะครับก็มามอบถุงปันสุกให้ครับดีครับรอหน้าบ้านได้เลยนะครับวันนี้เรามาพร้อมสขกระลอกนะครับอดีตสขเขตธนบุรีของเราวันนี้เรามามอบถุงปันสุกให้นะครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ค่ะแต่เปิดบ้านไม่ได้อ้าวฝากให้ได้ไหมฝากได้เลยฝากให้ตัวเล็กฝากได้แล้วหนูเข้าได้รู้ว่าครับก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวชุมชนของเรานะครับเราอาจจะเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นถุงปันสุกก็มีข้าวมาม่าแล้วก็น้ำนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยกันครับสวัสดีครับโอ้ขวดแก้วมีหลังไม่หมดครับพี่ช่วยกันจะได้ผ่านอะไรกันบ้างคุณป้าเป็นไงบ้างช่วงนี้รอว่าที่สอบทำอะไรอยู่ครับช่วงนี้ได้ขายของหรือเปล่าครับขายอ๋อทำงานกันทั้งนั้นแหละตรงงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานกันทั้งนั้นแหละเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะขายของขายของที่ตลาดหรือเปล่าไม่ค่ะอยู่กันหน้านี้อ๋อแล้วช่วงนี้ก็ทำยังไงเอาเงินชดเชยเหรอครับไม่เห็นได้ไม่ได้เหรอ 5,000 ยังไม่ได้ลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมครับคุณลงได้แล้วครับก็ปัญหาโควิดเนี่ยตอนนี้เขายืดพรกไปอีกเดือนหนึ่งเนี่ยปัญหามันอยู่มาตกที่ชาวบ้านยืดอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องนักเรียนด้วยนักเรียนก็ไปเปิดนู่นเลยมิถุนาได้บ่อยอาพูดมาอย่างนี้ไม่ใช่กรกฎาคมกรกฎาคมปลายเดือนสุดปลายเดือนก็เริ่มวันที่1กรกฎาคมเนี่ยปัญหามาตกอยู่กับพ่อแม่เลิกอยู่เนี่ยวันนี้เสียตังค์ตลอดถ้าอยู่บ้านเนี่ยอยู่โรงเรียนก็ยังพอประทังกันไปได้นะมีข้าวโรงเรียนครับสวัสดีค่ะบ้านที่8เรามาถุงมอบถุงปันสุกให้นะครับโดยพรรคก้าวไกลนะครับครับสวัสดีครับอดีตพรรคอนาคตใหม่ได้กันแล้วใช่มั้ยครับผมจงวุฒิจันทร์โอยโชคผู้สมัครสกเขตธนบุรีก็ได้รับมอบหมายจากสสเท่าพิภพนะครับมามอบถุงปันสุกให้กับพี่น้องชาวชุมชนสองสะพานยาวของเราครับนี่นะคะค่ะคุณป้าคุณป้าไปนั่งทานนะร้านไหนล่ะข้าวน้ำฝั่งนู้นไงลูกเขาเพิ่งเปิดร้านมาข้าวน้ำค่ะเป็นจ้างเขาค่ะสองเดือนกินแต่ของแก่หมูกระทะหมูกระทะค่ะกูข้าวน้ำส่วนใหญ่เขาเปิดช่วงนี้เหรอครับเพิ่งเปิดได้สองวันค่ะแต่แม่ชั่วโมงละ40ชั่วโมงละ40แล้วได้วันเท่าไหร่อ่ะ3ทุ่มนึงเลิก5ทุ่มแต่4ทุ่มครึ่งแม่เลิกแล้วลูกอ๋อทำ460ทำไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมครับชั่วโมงเนาะอ้าวนี่เนี่ยว่ะได้ยังครับเออสักครู่พี่ลอกครับเหลือบ้านนี้ครับพี่ลืมเรียกเออลืมเรียกสวัสดีครับวันนี้พักก้าวไกลอยู่ทั้งคณะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นใหญ่พี่น้องกันครับสวัสดีครับขอให้พักถูกวันที่หนึ่งนะแล้วมาอีกถึงแล้วนะคุณยายค่ะไปแล้วลูกนะโชคดีลูกครับผมก็ด้วยความสนใจดีจากพักก้าวไกลครับผมได้ยังครับโอ้เหลือล่างรอนี่ก็ได้รอนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวมาให้ขอถ่ายรูปนึงได้ไหมพี่ยิ้มหวานให้ผมหน่อยถ่ายนะเป็นภาพแฝงโอเคครับครับขอบคุณครับมีงานต้องขอโทษให้ด้วยว่าอยู่ตรงไหนอะครับอยู่ยาวเคยเจ็ดอ๋อป้าไปรอที่หน้าบ้านเลยครับเดี๋ยวไปให้ไปรอหน้าบ้านเลยครับครับนี่จะไปมอบให้กับพี่น้อง
ทางถือว่ารถค่อนข้างจะลำบากที่จะเข้ามามันต้องออกข้างเลยขอดูหยิบมาขอดูหยิบมาถ้ามันจะยิ่งเล็กยิ่งเล็กจะใช้เวลาขึ้นไงฉันจะดิ่งไปเดี๋ยวรอที่เราช่วยมันจะได้ความน้อยแต่ตรงนี้ได้อยู่นี่เพราะว่าถ้าไม่งั้นพี่จะถอยรถติดที่เก่าบ้านมาแต่รถตกชุบใช่ครับตรงนี้เลยก็ต้องวางไอ้ตรงนั้นน่ะมันต้องเลยไปเยอะกว่าอยู่ตรงนู้นน่ะหัวได้ใช่มั้ยน้อยแล้วกว่าจะให้มาดีนะก็วันนี้ทางก้าวไกลมามอบปันสุขให้นะครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมีใครอยู่ไหมคะมาแล้วมาแล้วพี่โจมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พักก้าวไกลนะคะหัวหน้าของเราก็คือท่านสสน้อยพบนะคะวันนี้ประชุมก็เลยไม่ได้มาก็เลยเอาว่าที่ผู้สมัครสสแนะนำตัวนะคะพร้อมทีมงานนะสสท่านพิภพพักก้าวไกลอดีตพักอนาคตใหม่ครับโอเคก็วันนี้เรามามอบสุขให้กับพี่น้องชาวชุมชนของเรานะครับถ้าอยู่ก็เปิดประตูมาได้เลยนะครับนี่อยู่ครับเรามาสวัสดีครับมอบถึงหน้าบ้านมาสวัสดีค่ะอ๋อนี่บ้านกรรมการชุมชนโอ้สวัสดีครับอันนี้ผมเอาถุงยังชีพมาให้ครับสวัสดีค่ะจากพักเก้าไกลนะคะพักเก้าไกลนะคะครับพักเก้าไกลแล้วก็มาพูดว่าที่ผู้สมัครสกนะคะทรงวุฒิมาแนะนำตัวด้วยนะคะมาทำงานอาสามาทำงานนะคะจัดอยู่ในรูปเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามามอบถุงบังสุกให้นะคะถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะครับพักก้าวไกลนะคะเดิมมาจากคนใหม่นะคะพี่ช่วงนี้โอเคไหมสบายดีนะอ๋ออยู่กันกี่คนครับเนี่ยมี4ห้องค่ะได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอยิ้มหวานรูปหนึ่งยิ้มหวานละโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามามอบถุงปันสุกให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับโดยพักก้าวไกลสวัสดีค่ะอยู่กันไหมครับถ้าอยู่ก็ออกมาได้เลยนะครับเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มาพี่ระวังรถสวัสดีครับพักก้าวไกล
็ปัญหาโควิด19ก็ต้นนะครับแข็งแรงนะครับค่ะหลวงพ่อฝากค่ะครับสวัสดีครับโอ้ครับก็มอบไว้นะฮะแบ่งปันกันนะฮะหลังละถุงกันนะฮะครับเราก็จะมอบให้ทุกหลังคาเรือนะฮะแบ่งปันกันนะฮะครับเป็นไงพี่ช่วงนี้โอเคไหมมีงานไหมมันก็ไม่เคยยูซี่มีตัวนี้เท่าไหร่อยู่กันไหมครับวันนี้เรามามอบถุงปันสุกให้นะครับครับยังเทพนะครับวันนี้เรามีถุงปันสุกมามอบให้ถึงหน้าบ้านโดยพักก้าวไกลและดีพักอนาคตใหม่นะครับสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีใครอยู่ในช่วงนี้มีเยอะไหมพี่ไม่มีแล้วก็ไม่กล้าสั่งกลัวนะถุงเดียวนะมาแล้วถุงนะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับตุ๊กตุ๊กนะพี่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับดูแลชาวสะพานยาวนะคะมอบถุงปันสุกให้นะครับไม่ได้ใส่เสื้อเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอยิ้มหวานรูปนึงได้ไหมเห็นแต่คอไม่มีเสื้อโอเคขอบคุณครับยิ้มหวานได้ของเท้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายครับสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะบ้านเลขที่37ค่ะนี่พักเก้าไกลมามอบถุงปันสุกสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะได้เลยนะครับสวัสดีค่ะเป็นห่วงเป็นใยในปัญหาโควิด19ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากพรรคก้าวไกลนะคะมาเนี่ยพาผู้สมัครมาอาสาสวัสดีครับดูแลชาวธนบุรีนะคะค่ะสมมุติจะมีช่องนะคะค่ะนี่ผมฝากออกไว้ตรงนี้นะผมเอาของมาให้อ๋อไม่มีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พักเก้าไกลนะฮะก็มามอบถุงปันสุกให้นะครับครับอดีตพักอนาคตใหม่นะครับก็โดยสสเท่าพิภพได้หรือยังครับนี่ครับได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วได้ไปแล้วบ้านแล้วหลังบ้านแล้วหลังค่ะเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแล้วมอบไปแล้วที่มอบไปแล้วอ๋อไม่ทีนี้ผมก็มอบไปคนนึงแล้วนะคนละคนน่ะอ๋ออันนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่ตอนแต่คนนี้มันอยู่ซอยนอกอ๋อครับครับไปดูได้เลยครับครับโอเคมั้ยสบายดีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะก็ปัญหามันส่งผลกระทบทุกหลังคาเรือนอยู่แล้วฮะเราก็จะมอบให้ทุกหลังคาเรือนอ๋อก็ขอออกเหรอคะโอเคครับขอบคุณมากครับมีของมาเติมแล้วเดี๋ยวต้องเข็นมาอยู่ด้วยมันยาวไงกว่าจะอาจจะปีนขึ้นไปอีกมันช้าเหรอแล้วกว่าจะลอดช่องนี้มาอีกอาจะเหนื่อยพอต้องจอดมอเตอร์ไซค์เดินลงไปเอาก็ล่อไปหยิบมาในรถเนี่ยแล้วก็ถึงจะได้ไวๆไม่เป็นไรพี่เฮาพี่เฮาไม่ต้องเขียนเองเดียวครับวันนี้เราสวัสดีค่ะมีถุงปันสุกมามอบให้กับทุกหลังคาเรือนะครับถ้าอยู่ก็เปิดประตูได้เลยนะครับเราไม่ต้องให้ไปต่อคิวกันนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้านไหมคะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามามอบถุงปันสุกให้กับพี่น้องชาวทุกคนของเราโดยพักก้าวไกลคณะอนาคตใหม่สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้เรามามอบถุงปันสุกให้กับทุกคนของเรานะครับครับสวัสดีครับจากพักก้าวไกลนะฮะอดีตพักอนาคตใหม่ครับส
วัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหมครับมาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรามามอบให้ทุกหลังคาเรือนะฮะหลังละ1ชุดนะครับครับก็เป็นถูกบ้านสุขนะครับครับพรรคก้าวไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่นะครับเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีครับโอ้ใช่ครับขอยิ้มหวานลูกมือแข็งแรงทุกคนเลยนะคะครับงานยังไม่มีค่ะพี่ทำอะไรบ้างครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้ก็ยังมีงานอยู่ใช่ไหมก็ยังมีงานอยู่ค่ะก็ดีวันนี้ก็คือว่าวันนี้หยุดเลยอ่ะค่ะวันนี้หยุดครึ่งวันนะคะเที่ยงสวัสดีค่ะธนาคารตุ๊กตุ๊กนะครับได้หรือยังครับได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราออกไปแล้วครับครับครับอ๋อครับผมจะไปเจอให้ตะลอกเอารถไปจอดตรงนู้นนะเป็นไงบ้างครับคุณลุงช่วงนี้ได้ทำงานบ้างไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานมันทำอยู่แล้วตกงานหมดก็หมดเนาะแล้วอยู่กันยังไงเนี่ยคุณลุงถ้าตกงานก็ได้ฮะพกของแจกไปเหรอของแจกด้วยแล้วก็ได้เงินครับอ๋อคุณลุงได้ใช่ไหมครับโอเคแต่ก็ดีขึ้นแล้วสู้ๆนะครับครับครับผมมีอะไรอีกนะอีกคนนึงอ่ะทิมพิธาใช่หรอผู้ชายนะทิมพิธาคุณทิมพิธาแน่เลยค่ะครับเดี๋ยวรบกวนไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะวิธีใจจังเลยอุ้ยใครมาทีนี้แอบดูบ้านไม่มีใครอยู่ปิดบ้านตอนนี้ด้วยพี่ด้วยมาทีนี้แอบมองอยู่ไม่มีที่เข้ามาฝากด้วยนะคะพักเก้าไกลค่ะค่ะมีค่ะสอสอด้วยครับสอ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 อันนี้สอสอเท่าพิภพนะคะแล้วก็อันนี้สอสอนะคะว่าที่พูดกับสอสอค่ะใช่ไหมเร็วๆแล้วก็เล่าไปเพราะมันต้องติดกันเลยอ่ะเลยย้ายเดี๋ยวคุณหยิบสองถุงแล้วเดินตามพี่โจไปเลยพี่กลับสวัสดีครับวันนี้เรามีถุงกันชีพนะหรือถุงปันสุกมามอบให้นะครับโดยพักอดีตพักเก้าพักอนาคตใหม่นะตอนนี้เป็นพักเก้าไกลแล้วครับก็เรามาดูแลพี่น้องชาวชุมชนของเราเป็นห่วงเป็นใยกันจริงๆนะครับโดยสสเท่าที่พบลิมกิจกรพักเก้าไกลอดีตพักอนาคตใหม่โอ้ของใครครับวันนี้จะได้มอบถูกฮะครับเรามอบให้ทุกหลังคาเรือนนะครับด้วยครับสวัสดีครับพักเก้าไกลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเขาบนไหนฮะเขาบนไหนฮะเขามีสองเอ้ยโทษพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลังด้วยกันเนี่ยอ๋อหลังด้วยกันโอ้เอามาเด็กๆมาเอาวิตามินซีลูกสวัสดีโลมาหลังละชุดหลังละชุดเขาเปิดผมเลยตัดเลยโอเคครับเดี๋ยวไงต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่ตู้ๆนะครับแข็งแรงนะครับพี่ครับครับครับเราก็มอบให้งานนี้โอเคครับครับมอบไปแล้วใช่ครับใช่เป็นไงบ้างคุณลุงของขยะราคาตกใช่ไหมช่วงนี้โอ้ไม่มีวันตกงานก็ตกกำลังแบบผมก็ขายของไม่น่าเป็นอย่างนี้นะผมติดต่อสู้แล้วผมก็จะสู้นะครับคุณลุงครับผมตีตะลอกมันเริ่มรู้แล้วผมจะถึงแล้วเราจะถึงทางที่เรารถมันจะใกล้นะมันจะเชื่อมมันได้นะครับก็วันนี้เรามีทุกหลังคาเรือนนะครับถ้าอยู่ก็เปิดประตูมาได้เลยนะครับเราก็ให้หลังและชุดนะครับก็เป็นห่วงใจกันนะครับอยู่ไม่ได้หลังนี้ต้องจะต้องหลังที่ก่อนนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนชุมชนสะพานยาวนะคะแล้วก็พาผู้สมัครสกนะคะมาอาสาแก้ชอบสะพานยาวนะคะไม่เคยอยู่ไหมคะ
ครับได้เรื่องเดิมนะฮะตอนนี้เป็นพรรคก้าวไกลแล้วได้เรื่องครับเอาข้าวแก้วข้าวของหลักถ้ามีก็เอาแล้วก็เขายังไม่ได้พี่เขาไปทำงานเนี่ยเขายังไม่ได้ใช่ไหมครับผมเข้าบ้านเข้าบ้านยังยังยังไม่เข้าเดี๋ยวใส่ยังกันเดี๋ยวมือเข้าเมื่อกี้มีบ้านยังไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บครับเดี๋ยวรอก่อนนะฮะบ้านละชุดนะฮะเป็นไงครับคุณพี่เป็นไงบ้างช่วงนี้ขายของได้ไหมไม่ขายของอ๋อแล้วทำเลี้ยงหลานคนเดียวแล้วอยู่กันยังไงอะถ้าแบบไม่ได้ถ้าทำอะไรกันบ้างหาเงินจากไหนกันอ๋อลูกทำอะไรครับทำงานทำบริษัทนะบริษัทอะไรล่ะขายของอ๋อแต่ก็ยังมีงานอยู่ใช่ไหมครับเพิ่งไปทำอ๋อคือตอนแรกปิดแล้วก็เพิ่งมาทำเหรอโอ้แล้วตอนก่อนก่อนหน้านี้ทำยังไงอ่ะก่อนตอนที่ไม่ได้เงินเดือนได้ 5,000 มั้ยเราก็ต้องเอาใช้เงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วกินกันยังไงเนี่ยถ้าแบบคนพี่ไม่มีกันแต่มีคนมาแจกของใช่ไหมแบบคนบินอะไรอย่างงี้เห็นได้ยินมาว่าคนบินมาแจกเขามาแจกเยอะไหมครับทั่วทั่วชุมนี้อ่ะดีดีครับเด็กเด็กผู้ชายเด็กเขาให้คนละร้อยเขาให้เงินด้วยให้ทุกข้าวมาก็ดีดีครับเดี๋ยวครับอยู่หลังไหนครับไปรอหน้าบ้านเลยฮะหลังไหนฮะหลังนี้ค่ะอ๋อสีเขียวอ่ะอ๋อโอเคครับยังไม่ได้ใช่ไหมเอ้าเมื่อกี้ที่รักในคนนี้ไปแล้วนี่ไม่ใช่อีกร้านนึงร้านไหนครับอ๋อร้านไหนพี่อยู่หลังไหนอันนี้อ๋อครับครับครับเปลี่ยนชื่อพักก็เหรอคะใช่ครับจากพักเก่าโดนยุบใหม่นะครับอีกร้านนึงธนาคารนี่ไงฮะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองฮะเอาเลยละตะโค้นนะครับโอ้ยฝนแกหายไปไหนมาว่าจะแจกมาลูกไหมฮะหลายท่านชุดนะฮะครับได้หรือยังคะตะกี้ได้หรือยังคะหลายท่านชุดนะอันนี้ของคนลงเดี๋ยวผมไปมอบเองครับเดี๋ยวผมไปมอบเองครับทุกบ้านนะไปรอเลยฮะไม่ต้องไปยืนเพราะว่าเราไม่ได้มาแจกใบเหมือนจะให้ไปรับที่บิ๊กซีงานเราไปแจกแค่บ้านก็ได้แล้วฮะครับก็เรียบร้อยนะฮะวันนี้คุณจะตัดสองตัวด้วยนะคะคนนี้นะคะหลังไหนครับ48เดี๋ยวเราไปเองฮะไม่เป็นไรครับฝั่งนู้นเหรอฮะอ๋อหลังนี้หลังนี้ขอเข้าได้ไหมก็ได้เข้าได้ไหมก็ได้เข้าได้ก็ได้เดี๋ยวเข้าไปเลยเอาไปถูกเขาพี่น้องกันนู้นคนหลังไปเข้าไปแล้วเข้าด้านหลังแล้วได้แล้วค่ะคุณลุงไม่ไปให้แล้วเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับตู้ๆนะครับแข็งแรงนะแข็งแรงไม่ชอบจะไปของพี่เหรอคือแค่ข้ามของนี่ก็อีกเขตนึงนะนี่ก็เป็นจอมทองแล้วนะเอาข้ามของนี่ก็เป็นจอมทองแล้วนะไปเห็นพี่ล่อเขาก็บอกว่าไอ้ตอกกระพานยาวเนี่ยคือมันก็เป็นพวกมันอยู่ไงพี่ก็ด้วยความปรารถนาดีจากพัก
ายอดีตพัฒนาโคตรใหม่นะครับที่พี่น้องชาวเข้ามาแต่ขอการไม่ได้มาแล้วนะครับสสก็ไปพักอื่นนะครับแต่ที่เราก็หัวหน้าพักก็สั่งมาดูแลได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับมันเอาเขาเรียกอะไรใจเขาได้กว่าบางคนนะเข้าใจต้องรอครับตอนแรกพี่เฉยๆนะรอก่อนนะรอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ตรงนี้ต้องออกไปเพราะว่าภาพที่เขาปล่อยมาตอนนี่ซอย5นู่นซอย7จากคุณลุงนี่ก็ขายของอย่างเดียวใช่ไหมที่เก็บของขายตอนนี้มันมีผมคนเดียวในซอยนี้ตอนนั้นเขาก็รับค่าก็ลุงได้แบบพวกค่าชดเชยแบบ 5,000 เงี้ยสาวทำยังไม่รู้เลยไปตรงไหนอ๋อก็เป็นได้อยู่กับลูกสาวเหรอครับเราเรียนด้วยเรียนมหาลัยเหรอครับธรรมศาสตร์อืมได้ทุนไหมลุงเขาก็ได้เขาได้เรียนเก่งก็ดีอะเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ทุนคุณลุงก็ไม่ไหนมากเขาก็ทำงานฟิตเนสด้วยน่าจะไม่ได้อะไรเลยไม่รู้ยังไงเลยไม่ได้ต่อเลยอืมคือเขานอนที่นู่นนอนหออะไรเงี้ยใช่โอเคครับคุณลุงก็สู้เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับครับผมนี่แฟนทำแท้เลยผมชอบธนากรมากครับผมไม่เอาอะไรครับเอาอะไรน้ำเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาน้ำเปล่าพี่น้ำเปล่าเฮ้ยผมอยากกินไอตีอ่ะไม่เอาอะไรพี่ได้พี่ได้ชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างแออัดในนี้มีประมาณ300หลังคาเรือนได้นะครับแต่กินกับพี่เฮาพี่คนละครึ่งหลังคาเรือนในชุมชนหนองสะพานยาวค่อนข้างเยอะที่สุดเลยนะฮะเกือบครึ่งนึงของชุมอ๋อไม่อันนี้ชุมชนหนองสะพานยาวนั้นโกบอใช่ตอนนี้เราก็แจกประมาณน่าจะเป็นร้อยได้แล้วนะครับเกือบ100ถุงแล้วนะฮะพอช่องนี้เสร็จใช่ป่ะถอยป่ะไม่ถอยเลยก็วนเลยนะเออไอ้ช่องนี้นี่อันนี้ช่องแรกใช่ป่ะช่องแรกไม่ช่องแรกเรากินไปหมดแล้วอันนี้ช่อง2นะช่องเรายิงที่เราเข้ามาตรงหมดแล้วตรงหมดแล้วก็ตรงนี้นะช่องนู้นไอ้ยี้เดี๋ยวไม่รอตรงนู้นก็ได้นะกลางซอยน่าจะหมดแล้วก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปเลยครับวนไปเลยก็ได้ตรงนี้ถึงเว็บป่าวหรือว่ารออีกชุดนึงทีเดียวที่เราคิดเรามาในชุดเราที่นอนชุดก็สสเท่าพิภพก็เข้าไปในสภาไปประชุมกรรมธิการงบประมาณนะฮะรายจ่ายของที่จะเบิกในบัญชีในปัญหาโควิด19เนี่ยครับก็เลยไม่ได้ลงเข้ามาร่วมด้วยกับก็มีทั้งสกเฮาต้นสักไหลสุวรรณนะฮะว่าที่ผู้สมัครสกบางกอกใหญ่แล้วก็
สอขอสุปวีน้อยสุกยิงว่าที่ผู้สมัครสอขอเขตจอมทองผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคว่าที่ผู้สมัครสอขอเขตธนบุรีนะครับก็มาเป็นตัวแทนของสอสอเท่าพิภพลิมจิตกรที่ดูแลบางกอกใหญ่คลองสานและธนบุรี4แขวงนะฮะแต่3แขวงเนี่ยได้รับมอบหมายจากพรรคก้าวไกลทีโดยคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ได้มอบหมายให้คุณสสเนี่ยถ้าวิภพมาดูแลแทนเพราะว่าสสของเราเนี่ยในพื้นที่เดิมอนาคตใหม่ไม่ได้ตามมาด้วยนะฮะไม่ได้ตามมาอยู่พรรคก้าวไกลก็เลยต้องมาดูแลแทนพี่น้องสสคนเดิมนะฮะตอนนี้เราก็มีถุงยังเราเรียกถุงปันสุขแล้วกันมามอบให้กับพี่น้องชาวชุมชนของเราครับก็มาประมาณ300ถุงนะฮะเพราะว่ามีประมาณเกือบ300หลังคาเรือนตอนทีแรกสสท่านพิพกว่าจะลงมาด้วยแต่พอดีติดภารกิจเรานัดกันแล้วว่าวันนี้เราจะลงมาที่ชุมชนตอกสะพานยาวแต่เมื่อวานนี้ปุ๊บมีราชการด่วนก็คือว่าประชุมกรรมาธิการร่างงบประมาณฮะรายจ่ายประจำของปัญหาโควิดเนี่ยครับมีทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเช้ากับบ่ายพอเสร็จก็น่าจะประมาณ2ทุ่มได้ครับก็เลยเราก็เลยลงมาดีกว่าเลยปรึกษากันเสร็จปุ๊บผู้ช่วยสสแล้วก็ทีมงานได้ลงมาแล้วก็ปรึกษากับสสท่าวิภพแล้วก็บอกว่าขอเป็นตัวแทนส่งพี่ๆมาเป็นตัวแทนมอบของให้กับพี่น้องชาวชุมชนของเราเลยครับเดี๋ยวเราลองขอให้ชุดหนึ่งเพราะว่าซอยเนี้ยรถเข้ามาค่อนข้างลำบากมากเดี๋ยวค่ะตัวนี้ครับเดี๋ยวค่ะตัวที่เราพี่ไม่ดีชื่ออะไรนะเป็นโอ้ขอบคุณพระจรัญด้วยนะครับจรัญมาให้พรขอบพระคุณครับโอ้โหมีคนได้หรือยังคะได้ครับมีคนให้กำลังใจเพียบเลยไม่เป็นไรครับอันนี้โอเคอยู่แล้วว่าสบายเลยผมขอบคุณครับตอนนี้ก็ซอยแล้วเดี๋ยวจะวนใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดาได้หรือยังครับบ้านนี้บ้านนึงไม่ได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนพรรคก้าวไกลแล้วนะครับก็เรามามอบให้ทุกหลังคาเรือนโดยไม่ต้องออกไปยืนรอหรือมารับบัตรนะฮะเรามามอบให้เลยครับครับครับรอหน้าบ้านได้เลย
พี่ดาบอ๋อนี่ครับอันนี้นะคะสู้ๆนะครับก็ไม่อยู่เราก็ฝากไว้ให้นะครับเพราะว่าครับผมเป็นห่วงใจกันในปัญหาโควิด19กล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันไหมครับเข้าไปได้ไหมเข้าไปมาตัวเล็กเอาตัวตอนนี้จะมีฟรีไปลูกสวัสดีครับได้หรือยังครับพี่โจครับมีบ้านมอบเลยมอบเลยครับมอบให้ทุกหลังคาเรือนนะครับหลังกระจุกนะครับครับแบ่งๆกันนะฮะแบ่งปันกันในเรามีถุงปันส่งมามอบให้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากพรรคอนาคตใหม่นะฮะเจอไหมฮะตอนนี้เป็นพรรคก้าวไกลเรามอบให้ถุงกระชุดนะฮะหลังกระชุดเพราะว่าเราเตรียมมา300หลังคาเรือนเนี่ยฮะครับครับสวัสดีครับโดยพรรคแบ่งๆกันนะครับครบใหม่เดิมตอนนี้เปลี่ยนเป็นก้าวไกลแล้วนะครับครับสวัสดีครับพี่ก็ถุงปันสุกนะครับก็แบ่งๆปันกันนะฮะครับก็ปัญหาโควิด19เนี่ยก็ส่งผลกระทบทุกหลังคาเรือนกันหลังไหนครับมอบให้เลยแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเราวิตามินซีนะเดี๋ยวข้างหลังนะผู้หญิงเนี่ยขอได้เลยสวัสดีครับเราแบ่งปันกันนะฮะหลังละ1ถุงนะฮะครับสวัสดีครับของเราเจอเลยพอเราเรียมาหลังต้องแบ่งกันนะครับมอบไปแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะมอบให้ถุงหลังแรกเขาอยู่กันหลายเพราะว่าบางหลังเนี่ยมีทั้ง6-7ห้องนะฮะสวัสดีครับพักเก้าไกลนะครับอดีตพักอนาคตใหม่นะครับมามอบถุงบ้านถุงให้นะครับสวัสดีครับคุณยายอยู่ไหมครับอ๋ออยู่วันนี้มามอบถุงปันสุกให้นะครับวันนี้เรามามอบถุงปันสุกให้นะครับพักอนาคตใหม่เดิมครับคุณป้าครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นก้าวไกลแล้วนะฮะครับสวัสดีครับมันจะเกิดหรือเปล่าอันนี้ทะลุไหมเดี๋ยวเราไปเข้าทางโน้นเดี๋ยวไปเข้าทางโน้นเพราะว่าทางนี้มันจะตรงนิดเดียวมาเลยเจอเด็กๆแล้วมานี่เลยลูกแกวิตามินซีแล้วครับสวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ยหลังนี้มาเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พักเท่าไหร่ตัดสุดให้นะครับไม่อยู่เราก็มอบให้นะฮะเพราะว่าเราตั้งใจมามอบให้ทุกหลังคาเรือนอยู่แล้วนะครับหลังนี้เห็นไหมครับอ๋อสวัสดีครับพี่ครับครับพักอนาคตใหม่เดิมนะตอนนี้เป็นพักเก้าไกลเพราะว่าสสเขาไม่ตามมาด้วยนะยายพักครับเราก็เลยต้องมาดูแลแทนโดยคุณสสท่าวิทโคมนะค่ะผู้สมัครสสทรงวุฒิด้วยนะคะค่ะขออาสามาดูแลทางฝันใหญ่อนุนี่เอ้ยวิตามินซีลูกวิตามินซีครับทุกคนนะคะขวดนี้นี่ไงเติมอยู่
ไม่ได้หรอครับยังไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ข้างบนเหรอพี่จอไหนคุณป้าที่ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยค่ะโอ๊ยระวังพี่น้องไป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 ไ
ยืนเห็นหน้าเห็นตาเลยไอ้แต่กูไม่รู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเข้าใจมาขอความสุขให้นะครับถูกไหมครับจะมามอบให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ต้องไปต่อแถวนะครับผมลุกขึ้นมาไปซอยค่อนข้างเล็กหน่อยนึงเนี่ยฮะขนาดมอไซค์ยังไม่ได้เลยสวัสดีครับดูหลังไหมอ๋อครับครับเดี๋ยวมอบให้เลยนะฮะขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เรียกข้าเศรษฐกิจเงียบจังเลยนะเงียบจังเลยใช่ไหมเงียบมากแล้วโปรตีนนี่คือเขาเย็บสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามามอบของขวัญสุขให้นะครับครับมามอบให้ทุกหลังคาเรือนะฮะแต่เล็กๆน้อยๆนะฮะครับเป็นของพรรคก้าวไกลอดีตพรรคอนาคตใหม่นะครับครับมอบห้องหลังๆทั้งชุดนะฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากพรรคก้าวไกลนะคะจากผู้ว่าที่ผู้สมัครสกนะคะค่ะค่ะอนุวิทย์มีประโยชน์กับขายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้พวงมาลัยขายได้ไหมไม่ค่อยจะเรียบครับอ๋อก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลงทุนมาทีลงไป 3,000 5,000 4,000 ได้ 800 ขาดอ๋อแบบขาดทุนมากเลยหนักเลยครับมันขายไม่ได้เนี่ยตั้งแต่ก่อนขายไม่ได้ลงทุนเยอะมากเลยทั้งหมดค่าบ้าน 2,500 ผมไม่มีไม่ค่อยมีอะไรรายได้จะต้องทำยังไงเหรอทีนี้ก็ต้องมานะขายทำไมค่าบ้านที่แพงกว่าบ้านอื่นมากกว่าบ้านอื่นบ้านอื่นก็แพงอ๋อประมาณ 2,000 น้ำเข้าไปก็400กว่าบาทก็พออยู่ได้แต่นี่มันมาโควิดมามันก็ลำบากกว่าเดิมมันก็เลยแย่ก็จำเป็นอาชีพเราเนี้ยก็ขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ต้องขายขาดทุนอย่างไรก็ต้องกู้เหมือนเดิมแล้วอันนี้พี่ได้ไปแบบตามถนนไหมแบบไม่ได้ไปไม่ได้เขาแก่แล้วเดินไม่ได้แก่ตรงนี้ยังเยอะขายขายเนี่ยแขวนเนี่ยตามเนี่ยบางทีก็ขายก็ซื้อบางทีก็ไม่ซื้อก็แขวนในบ้านบางวันพักเนี่ยขายวันละแขวนโอเคครับยังไงผมต้องครับจะสู้นะพี่แข็งแรงนะครับครับครับเดี๋ยวรอที่บ้านสูงไหนคะอ๋อครับThank you.
ไม่ได้ใช่ไหมประธานจะไม่ให้ใบอะไรมารับเลยใช่ไหมผมให้ครับผมให้มอบให้ไปเลยแล้วกันเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะโอ้โหนะฮะไม่เป็นไรครับลำบากแล้วเนี่ยนะฮะโอเคครับครับก็ปัญหาที่กลุ่มคนของเราเนี่ยในแออัดเนี่ยค่อนข้างจะมีคนที่เขาก็มาหาบริจาคแต่บางหลังเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เพราะบางทีบ้านเช่าบ้านอะไรเนี่ยเพราะว่าชุมชนเนี่ยในชุมชนเนี่ยเขาจะคัดเป็นหลังๆไปนะฮะแล้วก็บ้านเช่าเนี่ยเขาอาจจะหลังจากที่ของเหลือเนี่ยอาจจะให้พวกที่บ้านเช่าอยู่เขาเรียกว่าเป็นพยากรแฝงครับแต่ก็ผลกระทบเนี่ยเขาผลกระทบหมดทุกหลังคาเรือนเราเห็นเนี่ยเราก็ของน้องมีเราก็จะมอบให้เพราะว่าเป็นนโยบายของสสเท่าพิภพแล้วก็ของพรรคเรานะฮะที่พร้อมจะดูแลในการปัญหาโควิด19เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจบตรงนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็ฝากขอบคุณด้วยฮะที่กดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะครับครับสวัสดีครับผมตรงรุจจำนวยโชคนะครับครับฝากไว้ด้วยครับ